ผมมันพินนะครับกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับนี่ที่กลุ่มทอผ้าไทยเลยบ้านก้างป่านะครับตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมืองเลยนะครับมีขั้นตอนการทำผ้าทำผ้าฝ้ายนะครับผ้าฝ้ายก็คือมามีหลายแบบครับทำมือทั้งหมดนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีกี่ผ้านะครับกี่ทอผ้านี่ครับมีช่างฝีมือนะครับหลายลายนะครับกำลังทอผ้ากันอยู่ลองแต่ละเส้นแต่ละทอเนี่ยไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับใช้ฝีมือฮะนี่ครับอันนี้ก็อีกช่างฝีมือครับอันนี้คุณยายบุญล้ำนะฮะจะเห็นก็สวยนะครับวิ่งไปวิ่งมานะฮะระหว่าง2ด้านนะครับเพื่อทอผ้าจากเป็นเส้นให้เป็นผืนนะฮะแล้วก็เท้าจะต้องเหยียบในจังหวะนะครับควบคุมกลไกของการทอผ้าใครไม่เคยเห็นการทอผ้าเนี่ยครับการทอผ้าผ้าทอมือขนาดแท้ครับนี่คือลายก้างปลาค่ะค่ะอ๋อต้องเหยียบ6ไม้ค่ะปกติจะใช้แค่2ไม้อ๋อต้องเรียกอะไรแล้ว6ไม้นี่ที่เหยียบนี่เค้าเรียกว่าอะไรครับ6ไม้นี่แบบโอ้โหก็คือจะได้รายละเอียดเรียงร้อยมาเป็นขนมเปียกปูนคุณยายบอกว่าต้องใช้สมาธิถ้ามองทับดาวจะไม่คุยกับใครเลยจะทําจะควายจะหลงเพราะเวลาเราอยู่เราก็สวยมากนี่ครับลายก้างปลาที่การทอเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าต้องใช้ที่เหยียบกี่ตรงนี้เนี่ย6เนี่ยแหละครับนะฮะปกติทั่วไปจะมีแค่2ไม่เหยียบ2ไม้ข้างล่างเนี่ยใช่มั้ยคะนี่คือ6ไม้นี่คือถ้าเล่นดนตรีนี่คือระดับเทพนะครับใช่ก็อันนี้จะอนุรักษ์ไว้เลยนะเนี่ยเปียโนมีกี่อันครับมี3แพทเทิร์นอันนี้6นะครับเรามีสองตาวใช่ไหมครับมีหลายตะกรอนนะคะไม่ใช่มีแค่สองตะกรอนฮะจะเป็นตะกรอนทำกันเยอะไหมจะยิงนะไม่น่าจะเยอะนะเพราะว่าน่าจะยากเลยหนึ่งสองสามสี่ตะกรอนงานยิ่งยากเข้าไปใหญ่ลายมันถึงซับซ้อนสี่ตะกรอนหกไม้เหยียบแล้วก็นี่หนึ่งกระตุกหนึ่งกระตุกนะครับแล้วที่นั่งคลาสสิกไหมที่นั่งแล้วนี่ที่นั่งนะครับอ๋อนี่ที่นั่งโอ้โหนี่นี่เอาด้านนี้นะครับสุดยอดเลยแล้วมันเลื่อนได้ฮะเนี่ยเลื่อนได้คือจะได้โยกไปจับต่างจับก็สวยอะไรเงี้ยครับลายก้างปลาครับที่บ้านก้างปลานะครับตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับตั้งแต่พศ42 42โอ้แสดงว่าไม่ได้เริ่มเรียนทอผ้ามาแต่เด็กๆเพิ่งมาเริ่มเราคิดลายก้างปลาขึ้นนะครับอาจจะมีอาจารย์ไทยงามแล้วทำไมเป็นครูชายทำไมเขาเอาลายก้างปลามาสอนคุณป้าไม่รู้เพราะว่ามันชื่อบ้านก้างปลาเพราะว่ามันอ๋อบ้านก้างปลาก็คือเป็นชื่อเขาปลาแต่ว่าไม่ใช่ลายโบราณที่นี่ใช่ลายโบราณที่นี่ไหมคะลำเพลินคุณยายลำเพลินนามสกุลสุดแก่สีฮะสูตรจันทร์สีนี่ไงจันทร์สีนี่นี่อยู่ตรงนี้เลยอืมข้างบนเลยตอบลำเสริมอยากให้ตอบสายกลางป่าจ้าเป็นผ้าฝ้ายใช่ไหมครับจ้าผ้าฝ้ายมาที่นี่ทอผ้าเป็นงานวัดแล้วมันก็ใช้ทั้งสมองด้วยสมาธิต่างหากมันเล่นน้อยมันถึงได้มาคนละแบบกันตัวเฟิร์มก็จะดึงเส้นที่หนึ่งขึ้นที่ห้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องเก็บรัก